ในปัจจุบันนี้เทคนิคที่ใช้ในการระบุชนิดของแบคทีเรียนะครับก็เริ่มต้นจากการเพาะเลี้ยงเชื้อจนได้โคโลนีออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปย้อมสีแกรมจากทราบว่าเป็นสีแกรมบวกหรือแกรมลบหลังจากนั้นเอาไปทดสอบด้วยเรื่องอาหารเลี้ยงเชื้อทางชีวเคมีนะครับหลังจากได้เสร็จปั๊บเนี่ยตรงนี้เราเสียไปประมาณ 3-5 วันซึ่งถ้าเราสามารถใช้เทคนิคอื่นทำให้มันทำงานเร็วขึ้นได้ไหมคำตอบคือได้เทคนิคดังกล่าวก็คือใช้เครื่องมือที่เรียกว่า mass spectrometer นะครับด้วยเทคนิค mass spectrometer เนี่ยเราแค่ขอให้ได้เพาะเลี้ยงเชื้อจนได้1โคโลนีก่อนสกัดโปรตีนจากเชื้อและเอาไปวิเคราะห์ต่อด้วยเครื่อง mass spec นะครับกระบวนการทั้งหมดนี้จะเสร็จภายในเวลา1ชั่วโมงไอ้กระบวนการดังกล่าวเนี้ยทำให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับนอกจากจะใช้กับการวิเคราะห์ชนิดของแบคทีเรียแล้วเนี่ยยังสามารถวิเคราะห์ชนิดของเชื้อราได้อีกด้วยนะครับซึ่งหากท่านสนใจผลงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจรับชมครับ